หากว่าพื้นที่ไหนครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรแล้วมีกล้องวองจรปิดนะถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญอย่างเช่นเหตุการณ์ต่อไปครับถือว่าใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในการที่จะติดตามหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุรายได้นะครับโดยที่ศาลจังหวัดพิจิตรนะครับอนุมัติออกหมายจับสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีฆ่าเผานังยางชาวอิตาลีแล้วมีการกระจายกำลังครับจากทุกภาคส่วนไล่ล่าติดตามจับก,กลุ่มแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับก็บพบว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากครับ จากกรณีพบศพชายนีน่านามถูกเผาดังยางที่บริเวณป่าข้างบึงทับจันร์หมู่ที่3ามตําบลแหลมรางอ,อําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรใกล้กับองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมรางเมื่อวันที่19มกราคม2561ที่ผ่านมานะครับโดยที่ผู้เสียชีวิตเป็นชาวอิตาลีชื่อนายจูเซปเป้เดอสเตฟานีอายุ61ปีส่วนผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยครับก็คือนางสาวรุจิราเอี่ยมละไมาอายุ3าปปีครับแล้วก็นายอาโมโร ริโก้สามีชาวฝรั่งเศสอายุ34ปีซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุได้หลบหนีไปพร้อมกับรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้ยตารุ่นยาริสสีบอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่คอควาย1374สมุทรสงครามนะครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ที่ผ่านมาพลตํารวจตรีธวัชชัยบวนาราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรก็เปิดเผยว่าสาเนะครับได้มีการอุรมัติหมายจับผู้กระทำความผิดทั้งสองคน ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพหรือว่าส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายขณะนี้นะครับชุดสืบสวนทราบพิกัดของผู้กระทำความผิดทั้งสองคนแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากครับโดยวัตถุพยานที่สำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและเอกชนเป็นอย่างดีนะครับคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มได้ในเร็วๆนี้ครับ ล่าสุดนะฮะทางลูกชายของผู้ตายก็เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็มาที่สอนด้วยมีการตรวจสอบภาพนะฮะที่ว่ามีการบันทึกภาพมาลวดลายกราฟิกสีดำลูกชายยืนยันว่านี่คือพ่อของเขาแล้วในส่วนของบ่อแสที่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้นะฮะก็พบว่าอยู่ในละแวกพื้นที่ตำรวจก็สามารถไปตามที่บ้านได้อพอเจอที่บ้านค้นไปค้นมาฮะเจอหลักฐานหลักฐานของผู้ตายถูกซุกไว้อยู่ที่บนเพดาน แล้วก็เห็นนะครับอยู่ที่บริเวณหลังบ้านเนี่ยมีการเผาด้วยตำรวจก็เลยมีการเก็บชิ้นส่วนต่างๆครับเพื่อที่จะมาตรวจสอบทางดีเอต่อไปอแต่ว่าขนาดเดียวกันครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าพบความเคลื่อนไหวว่าไปอยู่แถวริมชายแดนแล้ว